เอาล่ะทีนี้มาดูเรื่องพลังประชารัฐมาดูพลเอกประวิตรนะคะหลังจากความขัดแย้งก็คือเรื่องของเรื่องก็มีคนบางคนเท่านั้นแหละไม่กี่คนหรอกที่มาต้านคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคอันหนึ่งในนั้นน่ะศิลาเจนจาคะวันนี้ไปฟังค่ะเรื่องศิลาเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณพิรพันธ์ที่จะเป็นที่ปรึกษาที่เป็นที่ปรึกษานายกด้วยเป็นที่ปรึกษาลุงป้อมด้วยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยในพรรคเนี่ยเขาพูดกันเองกันเองว่าคุณพิรพันธ์เนี่ยจะมาเป็นอะไรเผื่อว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเรื่อง8ปีไงฮะก็ให้คุณพิรพันธ์เป็นบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเมื่อวานเขาถึงนี่เน็บกันนะว่าถ้าดีจริงทำไมประชาธิปัตย์ไม่เสนอวันนี้มีคนไปถามลุงป้อมไปฟังคำตอบจากลุงป้อมเรื่องคุณพิรพันธ์ค่ะใครครับพลังประชารัฐที่เมื่อวานนี้คุณศิระเองก็ออกมาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผมไม่เปล่าไปแล้วนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะคะจัดการปัญหาได้หรอคะเพราะว่าไม่มีเลยผมจัดการได้หมดนะในพรรคผมทำได้ดิแล้วผมจะมีเป็นหัวหน้าพรรคทำไมล่ะจะต้องให้คุณพิรพันธ์เข้าไปไม่ต้องเลยครับตอบไปแล้วว่าสามารถจัดปัญหาทุกอย่างได้นะคะถามว่าพลังประชารัฐจะประกาศยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อไหร่ไปฟังค่ะมีการประกาศแถลงยุทธศาสตร์พรรคในเรื่องของการรับมือการเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่คะท่านคะก็เดี๋ยวจะดูแล้วแหละซักว่าระยะหลังเนี่ยพลังประชารัฐทำโพลเข้มข้นประเมินส.ส.ในพื้นที่ภาพรวมออกมาเป็นอย่างไรหัวหน้าพรรคตอบค่ะค่ะเห็นล่าสุดเนี่ยพักมีการทำโพลที่เข้มข้นมากขึ้นในการประเมินส.ส.ในพื้นที่ตอนนี้ส.ส.โดยภาพรวมจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์โอเคใช่ไหมคะท่านคะอยู่ในเกณฑ์ดีใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีใช่ไหมคะที่จะสู้จากลูกนะท่านถามว่าส.ส.ในพื้นที่เป็นห่วงเรื่องคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ส่วนใหญ่ที่เป็นคนของธรรมนัสหรือไม่พลเอกประวิตรตอบว่าไม่มีท่านค่ะแต่เขาก็มีความห่วงกันในเรื่องคณะกรรมการที่จะสรรหาส.ส.อะค่ะเพราะเขามองว่าส่วนใหญ่เป็นคนสายของท่านธรรมนัสตรงนี้ค่ะจะมีความเอ๊ะไปดีมาทั้งหัวค่ะผมจะเป็นคนดูด้วยผมดูด้วยไม่ใช่ธรรมนัสคนเดียวผมก็จะมาดูจะขาดทายเอาไปนะผมจะเป็นคนตัดสินใจนะว่าใครเข้าใครจะไปใครสมัครไม่สมัครอะไรนะให้ความเป็นธรรมกับส.ส.ทุกคนโอ้โหถามได้ถามนี้ถามได้ไงวะวันนี้ไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรรองเลขาพลังประชารัฐคนสนิทธรรมนัสพบที่ตึกบัญชาการนักข่าวถามว่ามาทำอะไรพลเอกประวิตรบอกว่ามาทำเรื่องโพไผ่ลิกอะนะเอาละแต่โพก็โพสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะซึ่งเป็นแกนนำพลังประชารัฐหนุนที่ลุงป้อมตั้งคุณพีรพันธ์เป็นที่ปรึกษาค่ะไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็แค่ความคิดเห็นของคนแค่บางคนนะฮะในส่วนนี้ผมก็ทุกคนอยู่ในระบบประชาธิปไตยก็ต้องให้มีสิทธิแสดงออกแต่สุดท้ายเหมือนเราครับเราก็ต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ของกติกาของแนวคิดหรือนโยบายของท่านหัวหน้าอยู่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับไม่มีมันไม่มีประเด็นนะครับเรื่องเล็กครับเรื่องนี้ครับนะครับท่านต้องการเคลียร์ใจว่าอย่างเป็นนามไม่หรอกครับไม่หรอกครับผมว่าทุกคนเดี๋ยวท่านหัวหน้าประชุมพักก็จบหมดแล้วนะฮะตอนนี้จะประชุมเมื่อไหร่ครับรอท่านหัวหน้านะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็ได้พูดคุยกันเฉยเมื่อเช้าก็เจอท่านหัวหน้าอยู่ครับนะขณะที่คุณชัยวุฒิเองก็บอกว่าสื่ออย่าคาดเดาไปว่าจะมีการดันคุณพิรพันธ์ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและความขัดแย้งก็เป็นเรื่องของคนบางคนนะคะทีนี้มีคนพูดว่าพรรคเนี่ยสามัคคีกันไหมระหองระแหงกันไหมเขาบอกว่าไม่มีอะไรยังราบรื่นดีค่ะไม่รู้สึกว่ามีความระหองระแหงนะถ้าเห็นก็ทำงานกันดีแต่ว่าสื่อก็อย่าไปคิดว่าระหองระแหงนี่ไม่มีอะไรหรอกก็ราบรื่นกันดีนะประชุมพรรคหรือว่าคุยกันในพรรคก็ยังไม่มีอะไรนะแต่บางคนอาจจะมาออกมาให้ข่าวให้อะไรที่อาจจะคาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงในพักไปบ้างก็ต้องทำความเข้าใจกันนะครับค่อยๆชี้แจงไปแล้วอย่างคุณพิรพันธ์นี้จะต้องคือเข้าไปมีการเข้าไปพบกับสมาชิกนะคะเข้าไปประชุมอ๋อพอดีปิดสมัยประชุมไงก็ยังไม่ได้มีการประชุมพักนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอมีการประชุมพักมีการประชุมสภาท่านก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันนะจริงๆส่วนใหญ่ก็รู้จักพิรพันธ์กันเยอะนะครับผมก็รู้จักทั้งพิรพันธ์ดีท่านก็เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรน่าจะเข้าทุกคนได้ให้ก้าวแรกเข้าพักก็โดนกระแสแบบนี้แล้วมันจะราบรื่นไหมกันกระแสมันเกิดจากอะไรอ่ะกระแสมันก็ต้องคนหลายๆคนนะเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่อันนี้มันเป็นคนบางคนพูดนะผมว่าเราก็ฟังเป็นประเด็นได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดในพักนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเกิดปัญหาตามไหมครับเพื่อให้เกิดพลาดเพื่อให้มีปัญหาคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมั้งนะครับ
ส่วนทางด้านแลมโบ้ก็เชื่อว่าคุณพีรพันธ์และคุณสมศักดิ์นั้นสามารถนั่งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคได้แล้วก็จะเสริมพลังให้กับพลังประชารัฐนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีข่าวเรื่องจะเป็นนายกสำรองนะคะกันทนิดาโพนั้นเปิดเผยว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้พลเอกประยุทธ์นั้นยุบสภาวันนี้ศิลาเจนจาคะหลังจากโดนด่าเรื่องไปขวางคุณพีรพันธ์ศิลาเลยออกมาซัดนิดาโพค่ะบอกว่านิดาโพไม่น่าเชื่อถือแล้วถามว่าสภาทำผิดอะไรทำไมจะต้องยุบสภาไม่มีเหตุผลอะไรแล้ววันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยอะค่ะจะมีการประชุมพรรคจะลงมติขับส.ส.งูเห่า2คนคือสลันวุฒิสลันเกศส.ส.อุตรดิตถ์พี่คราวนะคะกับพรพิมลธรรมสารปทุมธานีเพราะขัดมติพรรคหลายครั้งแล้วล่ะค่ะส่วนพัฒนศหาตะวันนี้จากพรรคกล้าวันนี้ได้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคภาษีพรรคการเมืองค่ะใน The Politics นั้นเนี่ยเอามาเปิดเผยว่าอันดับที่1เงินบริจาคพรรคการเมืองก้าวไกลมากที่สุด12.6 ล้านอันดับ2ประชาธิปัตย์3.2 ล้านอันดับ3พรรคกล้า2.5 ล้านอันดับ4พลังประชารัฐ2.0 ล้านอันดับ5เพื่อไทย1.4 ล้านค่ะคุณพัฒนศบอกว่าแม้เรามาใหม่แต่เราก็มาแรงนะคะส่วนทางด้านของวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเสนอครม.เยียวยาวินมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่ค่ะเรื่องมันเป็นอย่างไรครม.อนุมัติว่าอย่างไรวันนี้ครม.ท่วมรอยน้ำว่าของไม่ใช่คืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนว่าโครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65 ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ตามพรบ.ประกันสังคมทั้ง29จังหวัดให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมค่ะโดยคนขับแท็กซี่ได้รายละ10,000 บาทจำนวน 16,000 คนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทค่ะวงเงิน 16,000 ล้านบาทตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะสำหรับรายละเอียดการเยียวยาจะประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่29จังหวัดไงตอนนั้นที่ประกาศไงฮะใช่ครับ29จังหวัดเป็น2อาชีพที่ยังไม่ได้ค่ะแล้วก็อว.โอนเงินแล้วนะคะ 91.46% ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษามากกว่า1.5 ล้านรายเรื่องของค่าเทอมแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่ะตอนนี้เราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของโควิดเที่ยวเนี่ยรัฐบาลช่วยเหลือหลายอย่างมากตั้งแต่สเตย์ควอรันทีนนะคะแล้วก็หาอื่นๆมากมายช่วยเหลือค่าเทอมช่วยเหลือผู้ที่คืออยู่ในประกันอยู่ในระบบไปทุกกลุ่มวิชาชีพทุกกลุ่มวิชาชีพช่วยหมดแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็ระดมจัดหาวัคซีนมาจากทั่วโลกมาคืออาจจะไม่เร็วทันอกทันใจแต่ในที่สุดก็ได้มาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกอกถูกใจนั่นแหละค่ะเราต้องช่วยกันนะคะ